สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการรื่นรมร่มสถาบันนะคะทางช่องเฉลิมกรุงทีวีค่ะออกอากาศทุกวันศุกร์นะคะเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะค่ะรื่นรมร่มสถาบันนะคะเป็นรายการที่สร้างความรื่นรมสำหรับทุกท่านที่มีสถาบันนะคะบทเพลงสถาบันในทุกสถาบันที่นำมาเสนอในรายการของเรานี้เรียนให้ทราบเลยนะคะว่าถ้าหากว่าท่านได้ติดตามแล้วท่านจะมีความสุขเพราะว่าคนเรานั้นเดี๋ยวนี้พอสูงอายุขึ้นจะคิดถึงเรื่องเก่าๆเพราะฉะนั้นในวัยใสๆในสถาบันบทเพลงสถาบันมีความหมายแล้วก็ทรงคุณค่าเสมอค่ะใช่ค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เรียนให้ทราบว่ารายการของเราก็มีการปรับเปลี่ยนกำลังจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการบ้างนะคะอาจจะ MV น้อยลงนะคะอาจจะมีเพลงที่เกี่ยวกับดนตรีสดมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเหมือนกับผลิตรายการมากขึ้นนะคะทำให้มีเทปในการออกอากาศมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแนะนำมานะคะแล้วเราก็จะได้ไปทำโน้ตนะคะแล้วก็มาขับร้องกันเราลืมสถาบันอะไรไปหรือเปล่าใช่ค่ะตรงนี้แหละตัวท่านที่กำลังชมเราอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่เตือนความทรงจำเราว่านี่คุณลืมเปิดเพลงนู้นนี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือนำเสนอเพลงนู้นเพลงนี้หรือเปล่าสถาบันท่านเป็นสถาบันใดเขียนจดหมายมาแนะนำนะแนะนำตัวท่านด้วยแนะนำบทเพลงด้วยมันจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่ดูเหมือนจะมีความสุขมากสำหรับทั้งผู้ให้และก็ผู้รับค่ะค่ะท่านผู้ชมครับเพื่อความรื่นรมค่ะแน่นอนนะคะสำหรับศิษย์เก่ามอชอและดิฉันว่าพร้อมที่จะรับฟังบทเพลงของสถาบันคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วมี2เพลงค่ะช่วงนี้นะคะก็จะให้รับฟังบทเพลงเพราะๆนะคะจากคุณพงศกรพัฒน์นะคะหรือคุณชัยน้อยนะคะกับเพลงดาวมอชอนะคะใครรู้ตัวว่าสวยก็ฟังเพลงนี้แล้วกันใครรู้ตัวว่าหล่อเป็นดาวมอชอใครรู้ตัวว่าสวยก็เดือนมอชอโอเคนะคะส่วนอีกเพลงนึงเป็นเพลงที่ก็เราเสนอกันมาตลอดเลยนะคะว่าอ่างแก้วเนี่ยเป็นสถานที่ที่สุดยอดสวยงามโดยเฉพาะยิ่งแน่นอนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วนะคะโดยเฉพาะยิ่งจีนเขานิยมมากมาที่มช.ก็ต้องมาที่นี่เราไปชมอ่างแก้วในช่วงกลางคืนกันว่าจะมีความสดสวยขนาดไหนเพลงนี้ชื่อราตรีอ่างแก้วนะคะที่ผู้ขับร้องก็คือคุณพรนันท์แล้วก็คุณเทียนชัยสิงห์ศึกษามหาวิทยาลัยในเมืองงามของน้ำเชียงใหม่ติดตรึงหรือไทยไฟฝันนี่คือแดนดินที่มอชอมิ่งขวัญที่เรียนร่วมกันสายจิตสัมพันธ์คงมั่นทุกคราสีม่วงเราเพลิดเพลาพองปริ้งอำไพมองท้องฟ้าคริ้วลมลู่ใบดอกน้ำซึ้งในอุราน้ำยังปลายแพรวอ่างแค่แววจับตาสดสวยพักกาต้นสักโสภายืนยงสวัยควันพัทธูเขียนอยู่ผู้สถาบันเรารู้กันพองพันเลิศเลอวิไลแม่เป็นดาวชาวมอชอทั่วไปเป็นประทีปสดใสเป็นขวัญใจเรานี้ดาวจากสวงเด่นดวงทั่วท้องนภาดาวมอชอนั้นงามเกินกว่าเลิศเลอล้ำค่าศักดิ์ศรีสมเป็นดาวใจประดับในชีวีภาคภูมิฤดีลำแก้วมันมีที่เพียงใฝ่หาเชียงใหม่ติดตรึงหรือไทยไฟฝันนี่คือแดนดินที่มอชอมิ่งขวัญที่เรียนร่วมกันสายจิตสัมพันธ์คงมั่นทุกคราส
ีม่วงเราเพลิดเพลินความปริ่งอำไพมองท้องฟ้าพริ้วลมลู่ใบดอกงามซึ้งในอุราน้ำยังปลายแปรวอ่างแก้วแววจับตาสดสวยพักกาต้นสักโสภายืนยงสบายควันพัทธูเขียนอยู่คู่สถาบันเรารู้กันของพันเลิศเธอวิไลแม่เป็นดาวชาวมอชอทั่วไปเป็นประทีปสดใสเป็นขวัญใจเรานี้ดาวจากสวงเด่นดวงทั่วท้องนภาดาวมอชอนั้นงามเกินกว่าเลิศเลอล้ำค่าศักดิ์ศรีสมเป็นดาวใจประดับในชีวิตภาคภูมิฤดีล้ำแก้วมณีที่เปลี่ยนไปหาช่วงนี้ของรายการรื่นรมร่มสถาบันนี่นะคะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่หลายท่านรอคอยนะคะแต่ว่าพูดถึงการรอคอยแล้วก็บอกคนไทยเรานี่ไม่ค่อยชอบรออะไรเท่าไหร่ทำไมล่ะคะหรือว่าไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้จริงหรือเปล่าคือว่า เรื่องการตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานมันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่างๆนะคะเว
เวลาไปเรียนหนังสือก็เหมือนกันก็ต้องไปให้ตรงเวลาเพราะอาจารย์สมัยนี้นะคะล็อกห้องค่ะอ๋อจริงเหรอจริงค่ะก็เพื่อนอาจารย์ด้วยกันเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าไปสายนิดนึงนะคะนักศึกษาใช่ไหมนักศึกษาเข้าสายอะค่ะก็คือล็อกประตูเลยอย่าเข้าคือเข้าไม่ได้คือไม่ได้เช็คชื่อเลยนี่คือเป็นกลยุทธ์อีกรูปแบบนึงนะคะเป็นการให้รู้จักวินัยสำคัญนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการเรียนในระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยหรือในเรื่องของการทำงานแม้แต่กระทั่งในช่วงเนี้ยในขณะที่คุณรับฟังหรือรับชมรายการของเราเรื่องรมร่มสาบันต้องมาตรงเวลานะ 17:00 น. ถึง 18:00 น. นะเรามาตรงเป๊ะเลยนะคะเพื่อให้ท่านได้ติดตามรับชมเพลงเพราะๆของเราในช่วงเวลานี้นี่พูดถึงเรื่องของเวลานะคะซึ่งมีความสำคัญมากนะคะหลายท่านก็ต้องเตือนตัวเองไว้ดีๆนะคะบางท่านก็บอกว่าแม้ว่าจะแต่ในกรุงเทพนะคะพี่บางทีเนี่ยเรื่องเวลาเนี่ยก็เป็นคือก็เป็นข้ออ้างที่แบบเพราะมันไปอิงกับเรื่องของการจราจรหรือเปล่าการจราจรค่ะบางคนเนี่ยคือถ้าอย่างประชุมสมมติประชุมสัก8 9โมงนะคะต้องมาแต่เช้าไปเลยคือถ้าจะมาแบบกะระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทันถ้าในกรุงเทพนะคะถ้าในต่างจังหวัดก็น่าจะได้อยู่คำนวณเวลาได้แต่สมัยนี้ก็มีรถไฟฟ้านะคะก็อาจจะช่วยได้เดี๋ยวจะมีอีกหลายสายแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะมาถึงช่วงนี้บทเพลงเพราะค่ะบทเพลงเพราะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเป็นของสถาบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใครเป็นลูกแม่โดมนี่นะกล้วยก็ลูกแม่โดมเหมือนกันแม่โดมตอนปริญญาโทปริญญาโทนะฮะลูกแม่โดมเหมือนกันก็มีเพลงเพราะๆมากมายนะคะจริงๆทุกสถาบันเนี่ยพอเราไปฟังแล้วเนี่ยเพราะจริงๆเลยนะคะอย่างในช่วงเนี้ยเราจะให้ฟังบทเพลงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4บทเพลงนะคะเพลงแรกเนี่ยจะให้รับฟังเพลงอาลัยโดมนะคะเพลงนี้ก็โอ้โหทำนองฟังแล้วน้ำตาหยดทำนองเพราะมากชอบมากค่ะเพลงนี้นะคะแล้วก็เพลงที่2นะคะก็คือขวัญโดมนะคะซึ่ง2บทเพลงนี้ก็จะขับร้องโดยนักศึกษาน่ารักนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมาที่เฉลิมกรุงทีวีนะคะแล้วก็มาร่วมร้องเพลงกับเรานะคะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานี้เองค่ะส่วนอีก2เพลงก็เช่นเคยค่ะธรรมศาสตร์ค่ะมาแร่ก็มานะคะมาฟังกันลูกแม่โดมทั้งหลายค่ะบทเพลงเงาโดมและสีเหลืองแดงนี่เป็นการขับร้องหมู่ค่ะโอ้ฟังแล้วคึกคักขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะ4บทเพลงนี้จากธรรมศาสตร์เหมือนใจ
ัมพันธ์ฝั่งเจ้าพระยาฟ้าดงโรยครองแสสองประโคมควันใจที่ดูใฝ่ฝันพิษไหนอามนันช่างชวนหัวใจผูกพันโลกระบือลือลั่นโฉมผ่องพันต้องใจร้อยทั้งร้อยกลอยใจอรทัยสบสมโลกสำเริงเริงรมแม้เพียงได้ชมผ่านไปหนาวหรือร้อนตรอมตรมลืมระทมคมใจลืมชื่นชมพิรมลืมไว้ลืมจิตใจเผลอปองโอยอดชีวันขวัญใจสัมพันธ์เช่นขวัญแห่งไทยเอ่ยนางทั่วไปให้มองนภาจะพองโลกจะโสภาหน้ามองด้วยขวัญโดมพราวพองรักข้าปองแต่โดร้อยทั้งร้อยกลอยใจอรไทยสบสมโลกสำเริงเริงรมแม้เพียงได้ชมผ่านไปหนาวหรือร้อนตรอมตรมลืมระทมคมใจลืมชื่นชมพิรมลืมไว้ลืมจิตใจเผลอปองโอยอดชีวันขวัญใจสัมพันธ์เช่นขวัญแห่งไทยเอ่ยนางทั่วไปให้มองนภาจะพองโลกจะโสภาหน้ามองด้วยขวัญโน้มพราวพองรักข้าปองแต่โดไฟหาอะไรจะ
ายจ้าทั่วทาตรีทรงศักดิ์ศรีเรื่องวิชากริฑาการสีเหลืองแดงอาภัทรัตนาเป็นสีสกวิชามหาศาลสีเหลืองแดงจะยิ่งใหญ่ในตำนานเนื่องด้วยการร่วมรักษามัคคีได้ชูชาติจะบินทุกทีทุกทีเกียรติกำจรกำใจจะทั่วทาตรีทรงศักดิ์ศรีเรื่องวิชากริฑาการสีเหลืองแดงอาภัทรัตนาใจจะทั่วทาตรีทรงศักดิ์ศรีเรื่องวิชากริฑาการความรื่นรมของทุกท่านนี้ไม่เพียงแต่การฟังบทเพลงสถาบันเท่านั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่เรามีบทเพลงที่บอกแล้วว่าจะนำท่านไปพบกับสถานที่ต่างๆด้วยเสียงเพลงที่ไพเราะการบรรยายนี่จะทำให้ท่านโอ้ยรู้สึกรื่นรมมากค่ะนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่มีบทเพลงเพราะๆมากมายเลยนะคะเพลงแรกเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้ชมแล้วเนี่ยนับดอกไม้ให้หน่อยสิว่ามีดอกไม้กี่ดอกในเพลงอุทยานดอกไม้มีรางวัลหรือเปล่าส่งมาสิคะมีรางวัลให้เสมอแต่ต้องส่งมานะคะที่เฉลิมกรุงทีวีนะคะดอกไม้มีทั้งหมดกี่ดอกในเพลงอุทยานดอกไม้นะคะซึ่งต้นฉบับนี้ก็ขับร้องโดยคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะคะแล้วก็อีกบทเพลงหนึ่งนะคะพี่ลาดเชียงแสนค่ะเพลงที่3เพลงอะไรคะแม่จันทร์สวัสดิ์ค่ะแม่จันทร์นี่เป็นอำเภอในจังหวัดเชียงรายค่ะใครจะคิดมั่งว่าแต่งเพลงนี้มาได้ยังไงแม่จันทร์สวัสดิ์เพราะมากนะคะมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะจริงๆแล้วตัวเราเองทั้งสองท่านดิฉันกับคุณกล้วยนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ฟังมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเพลงเพราะมากเลยทีเดียวนะคะอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงที่มันพูดถึงบรรยากาศดิฉันว่าเป็นเมืองไทยนะเขาบอกเมืองไทยนี่เป็นแผ่นดินทองจำได้ไหมยุคๆนึงเขาบอกอะไรก็เป็นดินทองเป็นดินทองนั่นแหละคือเมืองไทยฟังเลยค่ะสี่เพลงในช่วงนี้ค่ะกันนี้กาลำดวนนุ
ไปหาผู้บ้านชนีเขาลืมหรือยังรักข้าลืมที่สัญญาลืมข้าที่แสนอาลัยหวยหากราเมื่อคราชิดชื่นเคยกอดกันถึงดึกดื่นหวานชื่นเพียงไหนชวนชม
ลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการรื่นรมร่มสถาบันนะคะรายการเพลงสถาบันที่ให้สำหรับทุกท่านที่มีสถาบันนะคะก็คงจะเป็น2เพลงสุดท้ายของวันนี้แล้วล่ะค่ะที่จะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะในช่วงเวลาของรื่นรมร่มสถาบันทางเฉลิมกรุงทีวีเพลงแรกนี่เราจะไปเหนืออีกแล้วเหนือสุดเพลงอะไรคะแม่สายโอ้แม่สายนี่คุณพรนันค่ะคุณพรนันเทพหัสดินนายุทธยานะคะก็เป็นผู้ขับร้องไว้ค่ะโอ้โหพอไปเหนือปั๊บตื๊ดไปใต้ไปจังหวัดอะไรคะคราวนี้สงขลาอ๋อสงขลาคือวันนี้ให้ฟังแบบเหนือจรดใต้เลยเพลงหาดสงขลาค่ะนะคะซึ่งมีคุณเอื้อมพรค่ะคุณพรนันแล้วก็คุณเกรียพรขับร้องนะคะไปดูน่ารักเขาอาจจะมีลีลาตามชายหาดให้ดูก็ได้นะคะยังไงก็ติดตามกันค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะของรื่นรมร่มสถาบันนะคะทุกวันนะคะวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะYou.